สวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วครับท่านผู้ชมเนาะเป็นผู้ที่ฝันแม่นฝันดีครับมาติดตามอีกครับผมยินข่าวว่าฝันอีกแล้วครับฝันเรื่องหยังครับฝันแนวไหนครับหนูฝันเห็นพระค่ะฝันเห็นพระค่ะครับผมหนูฝันเห็นพระหาองค์ค่ะฝันเห็นพระหาองค์ค่ะครับผมฝันว่าเดินบินตะพาดแถวบ้านหนูค่ะครับแล้วที่นี่หนูก็เลยเอาของออกมาใส่บาตรค่ะครับหนูก็เลยเอาเข่ามาใส่บาตรให้คนค่ะครับเอาเข่ากับมาม่าแล้วก็นมค่ะเข่ากับมาม่ากับนมค่ะเป็นมหาองค์ค่ะครับแล้วที่นี่หนูก็เห็นเพิ่นบอกว่าจะไปบ้านอื่นแล้วค่ะโอ้จะไปบ้านอื่นแล้วค่ะครับหูจักเพิ่นบอกครับพระนี่บ่ฮู้จักค่ะบ่ฮู้แต่ค่ะว่าเพิ่นมาจากทางไหนเพิ่นมาบินตอนเช้าหรือตอนสายตอนบ่ายตอนแลงตอนเช้าค่ะตอนเช้าค่ะครับแล้วที่นี่ครับเพิ่นก็จะไปแล้วค่ะครับเพิ่นก็เลยบอกเลขหนูค่ะเพิ่นบอกเลขเลยเพิ่นบอก2ตัวหรือ3ตัวครับ3ตัวค่ะเป็น3ตัวเนาะค่ะครับผม FC 3ตัวเด็ดๆงวดวันที่16นะครับเนาะแต่ก่อนสิไปเบิ่ง3ตัวครับเลขเหรียญพญาคุดนี่น้องไม้เกี่ยวฝันเกี่ยวบ่ครับยังบ่เกี่ยวเลยค่ะยังบ่ได้ฝันเกี่ยวเนาะครับเนาะอันนี้เห็นเลขลอยขึ้นมาจากเหรียญพญาคุดครับ FC ตัวไหนน้องไม้เกี่ยวจําได้บ่ครับจําได้อยู่ค่ะตัวไหนครับ295ค่ะ295เนาะครับเนาะค่ะพี่ไม่ถูกอ่อนฝันเกี่ยวบ่ครับผมก็ยังคือกันค่ะยังเนาะครับเนาะเป็นมาเข้าฝันแต่รอบก่อนๆคุณครับ FC ค่ะเป็นตัวเลขตัวไหนครับน้องแม่แก้ว1 2ค่ะ1 2ครับเป็นผีเมลกอ่อนมามื้อนี้ครับมามื้อนี้ฝันเห็นผักมาบอก3ตัวเนาะค่ะครับเพิ่นบอกตัวไหนครับน้องแม่แก้วกระบวนการใช้เวลาครับเพิ่นบอก8 3 7ค่ะ8 3 7ค่ะเพิ่นว่าออกมาเลยค่ะครับแล้วที่นี่เพิ่นก็เดินไปหลังบ้านของคนอื่นเลยค่ะครับเดินไปหลังบ้านเลยค่ะบ่ได้เดินไปหน้าบ้านบ่ครับมีบ่ได้เดินค่ะเดินลัดเข้าไปหลังบ้านค่ะแล้วเพิ่นก็หายตัวไปเลยค่ะหายตัวไปเลยค่ะโอ้นี่ล่ะครับท่านผู้ชมเด็กมีเส้นเนาะครับท่านผู้ชมเลข3ตัวที่งานจดไว้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะค่ะแต่ผีเมลกอ่อนนี่มาบอก1 2ครับกับเลขออกมาจากเหรียญพญาคุดวังอาทิตย์ก่อนที่มาตามน้องไม้แก้วครับเนาะเดี๋ยวสิรวบรวมไว้อีกครั้งนึงครับมีหยังอีกครับบัดนี้ค่ะบ่มีแล้วค่ะบ่มีแล้วค่ะครับผมบ่มีแล้วครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวกําลังจดตัวเลขครับ FC บัดนี้ผีได้ง่อยมาหาบ่ครับผีแม่ชีแม่หยังมาบ่ครับก็ยังบ่มาเลยค่ะยังบ่มาค่ะครับผมอ่ะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับกับน้องไม้แก้วครับท่านผู้ชมเนาะครับขอบคุณที่ไลฟ์ครับขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องไม้ค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นพระมหาองค์บอกเลข837แล้วตีเอาน้ําผัก5757ค่ะท่านผู้ชมแล้วคลิปแรกที่ท่องมี3ดาวมาติดตามน้องไม้แก้วนั่นฝันเห็นพญากุดแตกแสงค่ะท่านผู้ชมเป็นเลข295พี่แมลกออนบอก12พ่อสอเรียนกับ2517ค่ะท่านผู้ชมแต่ล่าสุดฝันนะคะเนาะฝันเห็นพระบอกเลข837กับ57ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องไม้แก้วนะคะเนาะประจำงวดที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกับสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมถ้ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเมืองของดีกระบอกแอมประทงกันเลยค่ะบ่อยังมาทรงอยู่ที่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีนี่ของดีติดใหม่ติดนี่มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนงามทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ
สวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้อืมเรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกพอ3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบายแอมมาตรงหินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชาหนวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงบ่าวบ่าวย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับมือหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูกปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาว PS คาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงบ่าวแอมเราทุ่งกับบ่ล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC ก็โทรมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มาน้ำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC น้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โท
ทุ่มอะไรครับมหาบ่าวแอมมาทุ่มเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำเรื่อย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาทุ่มกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตัดเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ